สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาตินะคะรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญก็คือศิลปินแห่งชาติที่เป็นมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ละสาขามาร่วมพูดคุยกับพวกเราแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดมุมมองความรู้ใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะ1ชั่วโมงเต็มตรงนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีถึง4:30 นาทีนะคะซึ่งรายการของเราเป็นรายการถ่ายทอดสดตอนนี้เราถ่ายทอดสดจากหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราตอนนี้เรามีไลฟ์นะคะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์2แพลตฟอร์มด้วยกันค่ะอันแรกคือ Facebook นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดใน2เพจด้วยกันเพจแรกค่ะคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปได้เลยที่คำว่าสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามรับชมได้ทาง Facebook เหมือนกันคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมส่วนแพลตฟอร์มที่2นะคะก็จะเป็น YouTube ค่ะคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปได้เหมือนกันคำว่าสถานีวัฒนธรรมนะคะตอนนี้เรามีการไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศความน่าสนใจในแต่ละรายการนะคะซึ่งรายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติของเราวันนี้ต้องบอกว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษจริงๆเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยพอได้ว่าใครจะมาเนี่ยติดตามรอดูอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่จะสนทนากันนะคะวันนี้น่าสนใจมากคือหัวข้อมองศิลปะผ่านเดชาวราชุนนะคะโดยศาสตราจารย์เดชาวราชุนซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์และสื่อผสมตอนนี้ท่านอยู่กับกิ๊กตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิธีกรสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับโอ้โหค่ะวันนี้อาจารย์เดชาค่ะมาถึงปุ๊บเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนี่โอ้โหมีคนรอติดตามชมกันอยู่นะคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงพื้นหลังของอาจารย์ก่อนค่ะว่าแบ็คกราวด์อาจารย์เป็นใครมายังไงถึงได้เป็นศิลปินแห่งชาติค่ะคือที่จริงผมก็เป็นเด็กทั่วไปที่มีความซุกซนนะครับตั้งสมัยเด็กๆแล้วก็หนังสือหนังหาก็ไม่ค่อยชอบที่จะเรียนเท่าไหร่ชอบที่จะวาดรูปอย่างเดียวตั้งแต่เด็กๆมาแล้วจนพ่อก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะก็แต่ว่าเราก็เป็นเด็กที่เหมือนกับชอบที่จะทำพวกกิจกรรมเกี่ยวกับหัตถกรรมเกี่ยวกับสิ่งที่ประดิษฐ์ต่างๆอย่างนี้แสดงว่าเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะเด็กคือทำคือไม่ค่อยเรียนแต่ว่าชอบเล่นดนตรีชอบไปเล่นกีฬาชอบทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เผอิญว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่ก็ขายข้าวแกงเช้าขึ้นมาเราก็ต้องไปตั้งแต่ 3:00 แล้วก็ต้องไปตลาดไปคอยเฝ้าของเมื่อซื้อของเสร็จแล้วเรากลับมาแล้วก็ต้องมาหันมาทำอะไรก็เลยกลายเป็นคนเหมือนคนขยันนะฮะขยันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเป็นลูกคนสุดท้องว่า พ่อแม่มีลูก3คนเป็นผู้ชายหมดอ๋ออาจารย์เป็นคนสุดท้องด้วยเป็นคนสุดท้องนะฮะแล้วก็คนสุดท้องก็เลยต้องอยู่กับแม่ตลอดชีวิตเลยนะค่ะตอนนี้การเรียนเนี่ยก็เข้าเรียนที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนครค่ะนะตั้งแต่ชั้นประถม2นะประถม1ก็เรียนแถวสนามกีฬาพ่อก็ไปเป็นข้าราชการอยู่ที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่ซอยลังน้ำนะฮะพอขึ้นป.2 นี่ก็ไปเรียนที่โรงเรียนศิลป์เรียนจนถึงม.5 นะฮะประมาณปี03ได้นะฮะก็พอดีโรงเรียนเขาเปลี่ยนเป็นมูลนิธิเขาเก็บตังค์เพิ่มก็เลยพ่อก็เลยพาไปเข้าโรงเรียนวัดสุทธินะก็ไปเรียนวัดสุทธิอยู่ปีนึงในช่วงที่เรียนวัดสุทธิเนี่ยมันก็อยู่ประมาณม.6 นะฮะค่ะก็มีครูเข้ามาฝึกสอนทางด้านศิลปะก็ครูที่เขาจบเขาก็ถึงปี5เนี่ยเขาก็ต้องมาฝึกสอนที่วัดสุทธิวรารามเนี่ยค่ะตอนที่ผมย้ายไปอยู่เนี่ยเผอิญผมเป็นนักกีฬาที่อำนวยศิลป์นะเล่นยูโดเล่นดนตรีเป่าปี่ตีกองอะไรไปตามเรื่องก็เลยตัวรูปร่างก็คงจะใหญ่หน่อยเขาก็เลยให้ไปนั่งหลังชั้นตอนที่ไปอยู่โรงเรียนใหม่เนี่ยก็ไปนั่งหลังชั้นก็นั่งอยู่กับเพื่อนใหม่ไอ้เพื่อนใหม่คนนี้เขาเป็นคนชอบวาดรูปนะไอ้โต๊ะมันมีโต๊ะเปิด2 อันเนี่ยเขาก็นั่ง
วันๆมันก็นั่งวาดรูป เราก็ดูเอ๊ะเราก็ชอบนี่เราก็เลยวาดตามเขาไปด้วยสมัยนั้นเนี่ยเขาวาดรูปแบบรูปเหมือนไงตีสเกลตีเป็นช่องช่องแล้วก็ล่างตามสเกลวาดรูปวาดรูปเอ็นวิทบ้างคลิปลิชชาร์ดบ้างเฟเบียนบ้างอะไรสมัยดาราสมัยก่อนสมัยนั้นนะเราก็นั่งวาดไปกับเขาวาดเสร็จเราก็ชอบใจก็คือวาดเป็นสีน้ำด้วยนะเราก็ชอบใจว่าเราจะเรียนอะไรดีเพราะคุณพ่อนี่อยู่กรมพละเห็นเราชอบเล่นกีฬาก็จะให้เข้าพละศึกษาจะให้ไปทางสายกีฬาจะให้เล่นกีฬาเราบอกไม่เอาเล่นกีฬาที่บ้านก็ได้นะค่ะเสร็จแล้วก็คุณพ่อก็เมื่อก่อนก็เป็นทหารงั้นก็ไปเข้านักเรียนในร้อยแล้วกันโอ้โหเอาไม่ชอบแต่งขึ้นแบบค่ะคุณพ่อชอบให้ไปทางสายแมนๆเลยใช่ไหมมีครูฝึกสอนเนี่ยเข้ามาสอนเนี่ยก็เลยสนใจที่จะเรียนศิลปะมากกว่าเรียนวาดเขียนเราก็ไปบอกพ่อเดี๋ยวผมจบม.6ช่างนะจะไปเรียนศิลปะค่ะพ่อเขาบอกว่าจะไปทำไมเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวแกก็ต้องไปเขียนลงหนังโอ้บอกหลอกก็จะไปเข้าไอที่แบบที่เป็นศิษย์ขัดตัวเป็นครูก็จะมีปปชนะผมก็ไปเข้าปปชจบออกมาก็จะเป็นครูศิลปะเพราะที่เพราะช่างนี่ก็จะมีปปชก็คือครูและวิจิตรศิลป์หัตถกรรมและก็ศิลปะประยุกต์ที่สาขาก็จะเข้าสาขาที่เป็นครูค่ะพ่อบอกว่าเขาไม่ให้แกครูใหญ่หรอกยังไงเขาก็ให้แกเป็นครูวาดเขียนนะนะแล้วไปเรียนศิลปะเดี๋ยวแกก็ต้องมาเขียนลงหนังมันจะมีอนาคตอะไรโอ้คือสมัยก่อนเวลาเขาพูดถึงเรื่องเขียนลงหนังนี่คือใช่ก็พวกนี้แหละจบไปแล้วมันก็ไม่มีอาชีพอะไรก็ต้องไปเขียนลงหนังเนี่ยในสายตาของผู้ใหญ่เขาก็หวังดีนะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้ทำในลักษณะนี้เราอยากทำเราอยากลูกค่ะสมัยที่เราตั้งแต่เรียนประถมถึงมัธยมเนี่ยเราก็วาดรูปในสมุดการบ้านนี่ก็จะมีรูปวาดอยู่ในนั้นโดนครูติประจำค่ะเพราะชอบวาดรูปแล้วก็ดึกๆเนี่ยพ่อก็ลงมาดูว่าทำไมแกไม่ดูหนังสือไม่ทำเอาแต่วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเราขัดขืนพ่อค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อเราไม่เอาอย่างที่พ่อบอกว่าจะให้ไปเข้านู่นครับเราบอกขอไปเข้าพ่อช่างเถอะเพราะว่าผมเรียนแล้วผมมีความสุขค่ะสุดท้ายก็เลยได้เข้าเรียนพ่อช่างโอ้ไปเข้าพ่อช่างประมาณเมื่อปี2505ค่ะ505นะก็นานมาแล้วไปเข้าเนี่ยก็ครูฝึกสอนเขาก็พาไปแนะนำมาอะไรต่ออะไรแล้วก็แนะนำเราด้วยว่าควรจะทำยังไงถึงจะเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้าได้เนี่ยผมก็ไม่ฟังเสียงใครเรียนอย่างเดียวมันเรียนครูนี่ก็ดีอย่างนึงก็คือว่าเขามีวิชาช่างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวาดรูปทำวาดรูปดรออิ้งจิตรกรรมหัตถกรรมก็มีพวกทำพวกทำโลหะงานไม้งานเครื่องลักคือครบเลยงานวิชาชีพเซรามิกอะไรเงี้ยเราก็เรียนครบเพราะเราชอบอยู่แล้วเนี่ยช่างเนี่ยชอบที่จะทำอะไรประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆทำแล้วเรารู้สึกเราได้ทำตามใจเราแล้วเราคิดโอ้โหอาจารย์ก็เป็นทุกอย่างเลยตอนนั้นนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากวิชาที่อาจารย์เขาสอนนะเราก็ยังชอบที่จะไปวาดน้ำมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะมีแก๊งกวนอยู่5คนก็ไปเที่ยววาดที่โน่นที่นี่ตามที่ต่างๆก็เลยมันคล้ายๆมันเป็นทักษะส่วนตัวที่ทำมาตั้งแต่สมัยเรียนทำมาเรื่อยๆนะแล้วการเรียนก็เรียนปี1ปี2ปี3ส่วนใหญ่แล้วการเรียนก็จะเป็นการฝึกทักษะทางฝีมือมากกว่าค่ะเรียนที่พ่อช่างเนี่ยนอกจากจะเรียนฝึกทักษะแล้วก็ยังมีเรียนวิชาครูค่ะนะเรียนวิชาครูอยู่ปี3เนี่ยเขาก็จะต้องออกไปฝึกสอนอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อเราก็โอเคละเราได้เรียนในสิ่งที่เราพอใจเรามีความสุขและเป็นความตั้งใจเราเนี่ยเราก็สามารถเรียนได้ที่หนึ่งก็อยู่ที่พ่อช่างนี่เราก็เป็นเรียกว่าเบอร์1เลยเพราะว่าเราขยันไง
การเรียนในสิ่งที่เราถูกใจเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะทำบ่อยๆมากๆทำเยอะๆกลายเป็นมีทักษะส่วนตัวที่ค่อนข้างจะมีมากเมื่อเรียนพ่อช่างจบเมื่อปี2507เนี่ยนะก็ตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากเป็นศิลปินมั่งโอ้ค่ะความเป็นศิลปินเนี่ยมันก็ต้องไปเรียนที่ศิลปากรอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็เลือกคณะเดียวถ้าไม่ได้ก็กลับไปเรียนพ่อช่างมาก็ปรากฏว่าก็เข้าได้ค่ะไอตอนที่เราเข้าเรียนเนี่ยเขาก็ให้ดรออิ้งคนฟิกเกอร์ผมก็เขียนแต่เส้นสองฟิกเกอร์ก็คือ2คนก็คือเราไม่ชอบแรงเงาอ๋อคนทัวร์2ค่ะตัวค่ะเสร็จแล้วพอเข้าได้ตอนนี้เราก็ได้เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศิลปกรรมประติมากรรมค่ะเมื่อปี2508ครับในระหว่างเรียนนี่ก็มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นค่ะการเรียนเนี่ยมันก็คัดแต่หัวกะทิเข้ามาค่ะมีนักเรียนพ่อช่างแล้วก็มีนักเรียนช่างศิลป์นะก็มาเรียนร่วมกันก็เราก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดอะไรก็เป็นคนกลางๆค่อนข้างจะโหลดด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความรู้สึกว่าเราเรียนเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเองค่ะการแข่งกับตัวเองหมายถึงว่าถ้าเราทำได้มากโอกาสที่เราจะเก่งก็จะมีมากเพราะนั้นไอ้วิชาต่างๆที่เราได้เรียนในพ่อช่างเนี่ยมาเรียนที่ศิลปากรในช่วงปี1ถึงปี3เนี่ยมันจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็คือเป็นการฝึกทักษะของคนผู้เรียนเพราะเราคิดว่าคนที่เรียนศิลปะขั้นแรกก็คือต้องเขียนให้มันได้อย่างที่ตายคือต้องฝึกให้มันมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญอย่างที่คิดว่ามองเห็นอะไรเราสามารถวาดรูปได้เหมือนสมมติว่ามองเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยต้องวาดให้เหมือนให้สวยเหมือนกันปั้นอะไรรูปอะไรรูปคนรูปอะไรก็แล้วแต่เราก็ปั้นอย่างที่ตาเราเห็นได้เหมือนโอ้ยซึ่งกว่าจะมาถึงจุดที่ปั้นแล้วมันเหมือนเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการคือตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับคนเล่นดนตรีถ้าเราไม่ฟิตไม่ซ้อมเราไม่เล่นบ่อยๆเราก็จำโน้ตไม่ได้ความชำนาญค่ะเพราะนั้นเราก็จะทำมากๆไอ้ส่วนที่วิชาที่พื้นก็คือวิชาการเห็นและการปั้นให้เหมือนทำให้เหมือนวาดให้เหมือนเนี่ยมันก็เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือวิชาพวกองค์ประกอบศิลป์อะไรพวกเนี้ยก็คือมันเป็นวิชาที่เราเริ่มมีความคิดอยู่ในงานเราเราไม่ต้องไปใช้ตาอะไรแต่ว่าเราใช้ความรู้สึกที่เราทำให้มันเหมือนอย่างที่เราคิดก็คือวิชาองค์ประกอบก็คือการจัดภาพการสร้างรูปอะไรขึ้นมาก็คะแนนก็ไม่ค่อยได้ดีหรอกเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะให้หัวข้อมาหัวข้อเราก็ทำตามหัวข้อที่อาจารย์ให้มาแต่ว่าเราก็ทำไม่สู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีช่วงที่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าทำมา3หัวข้อแล้วหัวข้อที่4เนี่ยให้ทำฟรีก็แล้วกันใครอยากทำอะไรก็ทำค่ะเอาตามความชอบความถนัดความชอบของเราก็ทุกคนก็ไปต่างก็ไปหามุมของตัวเองว่าจะทำอะไรให้มันแปลกใหม่ค่ะสมัยนั้นเนี่ยมันยังมีสนามหลวงอยู่อาจารย์ก็เลยไปเดินสนามหลวงวันเสาร์อาทิตย์ก็มาทำงานมาที่โรงเรียนไม่เคยอยู่บ้านทักวันก็มาที่สนามหลวงเสร็จแล้วก็ไปเดินก็เจอคนนึงเขาขายน้ำอะไรก็ไม่รู้เป็นขวดเล็กๆนะเขาบอกว่าเอาน้ำเนี่ยเป็นน้ำวิเศษนะถ้าเอาไปเขียนจดหมายให้แฟนเนี่ยแล้วบอกเขาว่าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะอ่านเนี่ยนะเขียนบนกระดาษเปล่าเนี่ยเขียนมาเป็นน้ำใสๆไงพอเวลาเขียนเนี่ยก็พอเป็นน้ำยังพอมองเห็นพอมันแห้งแล้วก็มองไม่เห็นก็บอกว่าถ้าสมมติจะให้มันเห็นก็ต้องไปเอาเตารีดก็เลยซื้อมาก็เลยซื้อมาขวดปรากฏว่าเป็นน้ำสันส้มนั่นเลยก็มาทำก็ปรากฏว่าก็เลยทำอยู่
ร้อยชิ้นแล้วไปส่งอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็เลยให้มา100คะแนนตอนนั้นยังไม่มีในโอ้โหในขณะที่คนอื่นเขาทำมาชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายเนี่ยคือบอกว่าให้ทำชิ้นเดียวระยะเวลากี่วันคะอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงทำ100ชิ้นก็เลยได้100คะแนนเต็มโอ้แล้วเพื่อนคนอื่นได้สักกี่คะแนนกันคะเนี่ยก็เลยเป็นที่มาค่ะของงานแอปแตกซึ่งใน100ชิ้นเนี่ยเราก็เอาไปส่งงานศิลปกรรมแห่งชาติแล้วก็ได้แสดงโอ้โหสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ต้องบอกว่ายังเล่าไม่จบนะคะนี่เป็นประวัติคร่าวๆเลยนะคะความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ความชอบความสนใจในงานศิลปะจนถึงขั้นที่เข้าศิลปากรแล้วส่งงานอาจารย์แล้วเราได้เอางานเนี่ยไปจัดแสดงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับอาจารย์เดชากันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะสารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่ที่นี่สถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 15:30 น.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 12 มีนาคม 2564ออกอากาศสดทางสื่อออนไลน์ Facebook Live เพจสถานีวัฒนธรรมและเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม YouTube Live สถานีวัฒนธรรมคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์เวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านไทยโฟล์คโชว์สเวลา 10:45 น.ถึง 12:15 น.เยาวชนสร้างสรรค์ Youth Talent เวลา 12:30 น.ถึง 13:15 น.สืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเวลา 13:30 น.ถึง 14:30 น.ศิลป์สร้างทางอาชีพLife and Learn เวลา 14:45 น.ถึง 15:30 น.สารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่ที่นี่สถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับบทบาทแล้วก็แง่มุมต่างๆนะคะของสารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่ที่นี่สถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 15:30 น.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 12 มีนาคม 2564ออกอากาศสดทางสื่อออนไลน์ Facebook Live เพจสถานีวัฒนธรรมและเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม YouTube Live สถานีวัฒนธรรมคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์เวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านไทยโฟล์คโชว์สเวลา 10:45 น.ถึง 12:15 น.เยาวชนสร้างสรรค์ Youth Talent เวลา 12:30 น.ถึง 13:15 น.สืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเวลา 13:30 น.ถึง 14:30 น.ศิลป์สร้างทางอาชีพ Life and Learn เวลา 14:45 น.ถึง 15:30 น.สารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่ที่นี่สถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่ที่นี่สถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 15:30 น.ตั้งแต่วันที่1 ถึง 12 มีนาคม 2564ออกอากาศสดทางสื่อออนไลน์ Facebook Live เพจสถานีวัฒนธรรมและเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
YouTube Live สถานีวัฒนธรรมคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. ลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านไทยโฟกโชว์เวลา 10:45 น. ถึง 12:15 น. เยาวชนสร้างสรรค์ Youth Talentเวลา 12:30 น. ถึง 13:15 น. สืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเวลา 13:30 น. ถึง 14:30 น. ศิลป์สร้างทางอาชีพ Life and Learn เวลา 14:45 น. ถึง 15:30 น. สารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่ที่นี่สถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสารสุขสืบวัฒนธรรมนำวิถีใหม่ที่นี่สถานีวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 15:30 น. ตั้งแต่วันที่1 ถึง 12 มีนาคม 2564ออกอากาศสดทางสื่อออนไลน์ Facebook Liveเพจสถานีวัฒนธรรมและเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม YouTube Live สถานีวัฒนธรรมคุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. ลีลาศิลป์ศิลปินพื้นบ้านไทยโฟกโชว์เวลา 10:45 น. ถึง 12:15 น. เยาวชนสร้างสรรค์ Youth Talentเวลา 12:30 น. ถึง 13:15 น. สืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาติเวลา 13:30 น. ถึง 14:30 น. ศิลป์สร้างกลับเข้าสู่รายการสืบสานงานศิลป์ศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้เรายังคงมาร่วมพูดคุยนะคะกับศาสตราจารย์เดชาวราชุนกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราถามกันไปแล้วพูดคุยถึงเบื้องหลังของอาจารย์กว่าที่จะมาเป็นศิลปินแห่งชาติอย่างทุกวันนี้พูดคุยกันมาตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงว่าตอนนี้เนี่ยเข้าที่ศิลปากรแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากที่ผลงานที่ส่งอาจารย์ร้อยชิ้นเนี่ยแล้วก็มี2ชิ้นที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราทำงานที่ดูรู้เรื่องใช้ทักษะทางฝีมือมากๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเรียนแต่ถ้าเราใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยมันก็จะเป็นศิลปะเพราะนั้นงานที่เราทำโดยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นศิลปะแต่ว่ามันเป็นศิลปะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการทำงานในแนวของเราเองอันนี้ก็เลยเป็นตัวเป็นจุดบันดาลใจให้เราทำงานในแบบนามธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับก็หลังจากที่เรียนปี1ถึงปี3ที่ศิลปากรแล้วเนี่ยพอขึ้นปี4ปี5เนี่ยเราก็เลือกเรียนในสาขาที่เป็นงานภาพพิมพ์เพราะว่าถ้าเราจะเรียนในงานจิตรกรรมเนี่ยที่อาจารย์ท่านแนะนำให้ผมไปเรียนเนี่ยเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีจิตรกรรมแบบสมัยยุคเก่าก็คือ Impressionist เรียนเขียนนูดเขียนภูเขาเขียนทะเลเขียนคนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาก็มีอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เขาเปิดใหม่ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูดนิ่มเสมอเนี่ยท่านเปิดก็คือเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยก็คือก็เป็นแบบเขียนอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่เราไม่เอาเพราะว่าเรามาทำเองที่บ้านก็ได้แต่ว่าลักษณะของภาพพิมพ์เนี่ยมันเป็นงานแปลกใหม่ซึ่งถ้าผมได้เข้าไปเรียนนี่ก็คือเป็นรุ่นที่2เองนะฮะตอนนั้นเขาเปิดตั้งแต่ปี2510นะฮะก็ผมก็ได้เข้าไปเรียนในปี2511เนี่ยก็เลยเรียนภาพพิมพ์นะฮะสมัยนั้นนี่ก็มันก็ยังไม่มีตัวแบบอย่างอะไรเท่าไหร่แล้วก็อาจารย์ท่านก็ให้โอกาสเราในการทำงานศิลปะก็คือว่าท่านให้เรื่องเทคนิคเราแต่ว่าในเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยให้เราคิดเองทำเองว่าคืออยากทำอะไรก็ทำเราก็เลยทำในแนวนามธรรมมาก็ไม่มีท่านไม่มาซักมาถามอะไรกัน
ก็เลยเป็นแนวที่เราคิดขึ้นเองนะฮะก็เลยคิดว่าเออการทำแนวนามธรรมเนี่ยมันเป็นแนวที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำได้ 100% ก็คือว่าเราอยากทำอะไรก็ทำเราอยากจะใช้แค่รูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรเราก็ทำเราก็เลยทำตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ในช่วงระยะแรกก็คือตอนอยู่ปี4นี้ก็ได้รางวัลเหรียญเงินศิลปกรรมแห่งชาตินะพอตอนอยู่ปี5ก็ได้รางวัลเหรียญทองศิลปกรรมแห่งชาติแล้วหลังจากที่จบปี5แล้วก็คิดว่าถ้าเราจะเป็นศิลปินนี่ก็คงอยู่ยากเพราะว่าเราทำงานในแนวนามธรรมซึ่งคนเขาจะเข้าถึงยากก็เลยไปสมัครเป็นครูนะไปเป็นครูที่วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างบางพลัดแล้วต่อมาก็ย้ายไปเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็เลยได้เป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่ปี2514เป็นต้นมานะฮะก็เกษียณก็เลยอยู่จนถึงเกษียณนะฮะแล้วในระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็ได้สอนแค่วิชาพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ใช้ความรู้จากที่เราได้เรียนมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาอะไรต่างๆนะครับก็การสอนก็สอนไปหลายก็ถือว่า40ปีที่ได้มีโอกาสได้สอนโอ้ยาวเหมือนกันนะในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งมีสาขาต่อเนื่องกันหลายสาขานะครับก็ในช่วงเวลาที่สอนเราก็ทำงานศิลปะไปด้วยนะก็ทำงานศิลปะไปจนกระทั่งในปี2525เนี่ยก็เท่ากับว่าเราเริ่มส่งงานศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่ปี2512จนถึง2525เนี่ยก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลจากการศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยจนได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมนะฮะศิลปินชั้นเยี่ยมในปี2525นะฮะแล้วก็อย่างนี้แหละก็ทำงานศิลปะไปเรื่อยๆแสดงว่าในช่วงนั้นนะคะตั้งแต่2512ไปจนถึง2525นี่คืออาจารย์ทำแนวแอบสแตรกหมดเลยแอบสแตรกหมดเลยค่ะคือในช่วงนั้นที่ว่าถึง2525เนี่ยก็คือทำงานภาพพิมพ์ทำงานภาพพิมพ์แล้วหลังจากที่ได้รางวัลเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมของงานศิลปกรรมแห่งชาติแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนก็คือว่ามันอิ่มตัวหลังจากที่ทำงานภาพพิมพ์มาได้20ปีแล้วก็เราก็หยุดนะฮะหยุดเพราะว่าถ้าเราขืนทำต่อไปก็เหมือนกับว่าเราเริ่มลอกตัวเองละอ๋อคือทำด้วยความชอบทำไปทำมารู้สึกว่ามันเยอะจนมันอิ่มตัวละคือในงานภาพพิมพ์เนี่ยที่ผมเลือกที่จะทำเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนตอนที่เราเรียนเนี่ยเรายังมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือของที่ทางสถานที่เรียนเขามีให้เช่นเป็นตัวเครื่องพิมพ์อะไรต่างๆแต่เมื่อเราจบไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีเครื่องพิมพ์ตรงนั้นได้เพราะว่าบ้านเราก็ที่แคบนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เลยใช้เทคนิคที่เราสามารถทำเองได้ก็คือใช้ซีนสกรีนใช้เทคนิคซีนสกรีนซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์แต่ว่ามันมีเฟรมสำหรับรีดสกรีนอะไรอย่างเงี้ยทำมาจนกระทั่ง20ปีแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเริ่มวนไปวนมาละความคิดมันเริ่มวนไปวนมาก็เลยเลิกทำสกรีนหลังจากเลิกทำสกรีนเนี่ยเราก็งงๆอยู่ปีหนึ่งก็คือไปซื้อสีน้ำที่เขาเลิกกิจการเนี่ยพวกกระดาษพวกสีน้ำอะไรต่างๆนี่ก็เอามาโรยเล่นโรยอยู่ปีหนึ่งได้งานประมาณสัก 6-70 ชิ้นนะก็ไม่ชอบใจหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนถ่ายจากไอ้เทคนิคภาพพิมพ์อยากให้มันลืมไปซะก็กลับมาทำไอ้ที่มันแบบเป็นสนุกแบบใหม่ลอยอะไรเล่นไปก็ปรากฏว่าก็ทำแล้วไม่ชอบใจใน 6-70 ชิ้นเนี่ยก็ใส่ลังแล้วก็ไปไว้บนฝ้าเพดานทิ้งเลยเอาไปเก็บไว้ก็ไอ้ฝ้าเพดานเนี่ย10ปีต่อมาเนี่ยก็จะต่อให้มันเป็นห้องชั้นบนก็ไปลื้อลงมาโอ้ปรากฏว่างานที่เราเคยทำไว้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยดีทุกชิ้นเลย
ก็คือว่าในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจให้มันดีไงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับมันมีการเปลี่ยนแปลงเคว้งอยู่ยังกรรมวิธีที่เราเคยทำเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนไปอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราไม่เคยทำมันก็จะดูแปลกๆนะแต่ว่าพอหลังจากเวลามันผ่านไปแล้วงานที่เราดูแปลกๆเนี่ยมันกลายเป็นงานดีนะหลังจากที่ทำงานสีน้ำอยู่ปีหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นงานโลหะทำงานโลหะก็คือว่าเราก็ใช้ไม้บ้างใช้โลหะบ้างเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบในเรื่องช่างอยู่แล้วนะเราก็เอาไม้เนี่ยมาทำเป็นโครงแต่ว่ามันก็ยังเป็นงานจิตรกรรมนะเป็นงานจิตรกรรมแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเอาวัสดุมาแทนสีเท่านั้นเองนะก็เลยทำงานโลหะขึ้นมาชุดหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นน่ะสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยก็เคยทำอยู่นะเวลาส่งงานศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยก็จะมีงานโลหะจากเศษโลหะที่เราใช้ในการทำแม่พิมพ์เนี่ยเอามาทำอยู่แล้วนะแล้วก็ส่งไปแต่ก็ไม่เคยได้รางวัลอะไรไม่เพราะว่ามันก็ยังเป็นงานทดลองอยู่แต่พอตอนที่เราเลิกจากงานภาพพิมพ์แล้วมาทำงานสีน้ำปีหนึ่งแล้วเราก็มาทำงานโลหะก็ทำงานโลหะนี่ก็สนุกนะฮะเพราะว่าเราก็ใช้สเตนเลสทองเหลืองทองแดงเอามาเป็นตัวในการทำงานก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้คิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาคืองานก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเป็นนามธรรมนะฮะเพราะว่าไอ้ความเป็นนามธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราได้คิดเองทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเพื่อใครทำเพื่อให้ใครมาชื่นชมหรือว่าทำเพื่อให้คนเขาดูรู้เรื่องว่าเป็นรูปอะไรหรือเราอยากทำอะไรแล้วก็ทำแสดงว่านามธรรมหรือว่าคำว่าศิลปะในเชิงของอาจารย์ที่ทำงานรูปแบบนามธรรมออกมาเนี่ยคือในใจไม่ได้มีรูปแบบอะไรเลยไม่ได้มีตัวต้นแบบอะไรเลยใช่ไหมคะมันคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นนามธรรมเนี่ยมันคืองานที่มันถอยห่างจากความเป็นจริงใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าถ้าเราดูต้นกล้วยเนี่ยนะเราก็เห็นเป็นต้นกล้วยแต่ถ้าเราโคลสเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆจนกระทั่งมันกลายเป็นไอ้ตัดออกมาเป็นปีกล้วยเป็นต้นเป็นหยวกกล้วยเป็นอะไรเนี่ยมันก็ดูไม่รู้ว่าเป็นต้นกล้วยล่ะมันก็จะมีสิ่งอะไรซ่อนเลนอยู่เนี่ยเหมือนเราโคสภาพอะไรสักอย่างที่มันเล็กๆเนี่ยแล้วเราขยายมันจนกระทั่งมันไอ้รูปทรงภายนอกมันหายไปก็เรียกว่าพอมันถอยห่างจากความเป็นจริงถ้าถอยน้อยมันก็ยังดูรู้เรื่องอยู่บ้างแต่ถ้าถอยมากเนี่ยเราต้องเป็นคนคิดเองทั้งหมดเราไม่ได้อาศัยรูปอะไรเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีความทรงจำบางอย่างที่มันซ่อนเล้นอยู่ข้างในนะไอ้ความทรงจำตรงนี้มันก็มาจากรูปธรรมนั่นแหละที่เรามองเห็นอะไรมองรู้เรื่องดูรู้เรื่องแต่เราจะไม่ทำในสิ่งที่เรามองเห็นเราจะมาคิดใหม่ทำใหม่เปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยากจะทำมากกว่าแสดงว่าอันนี้ใช้ใจมองเห็นหรือเปล่าคะมันก็เป็นทำนองนั้นนะว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วรูปร่างที่เราคิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องวัสดุเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะพยายามที่จะเปลี่ยนมันไปตามเนื้อหาของวัสดุที่เราเอามาใช้เช่นไม้ลักษณะของไม้บางอย่างเนี่ยผมก็ไปหาไอ้ลังที่เขาใส่ของมาจากต่างประเทศซึ่งเอาเศษไม้มาทำให้เป็นลวดลายคือเขาใช้เศษไม้มาอัดให้เป็นลังเนี่ยเป็นไม้ลังเนี่ยเราก็เอาไอ้ส่วนเราก็ไปคัดไอ้ส่วนที่มันสวยๆในใจเราแล้วก็เอามาประกอบให้มันเป็นงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำทองเหลืองทองแดงใส่เข้าไปค่ะแล้วสิ่งที่มันมหัศจรรย์ก็คือว่าไอ้ทองแดงที่ผมทำลวดลายเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกนี้นะมันก็จะมีลวดลายเกิดขึ้นบนผิวของทองแดงอันเนื่องมาจากการกัดของอากาศมันทำให้ทองแดงนั้นมันมีสีดำทองแดงเนี่ยเวลามันถูกอากาศที่มันเสียๆเนี่ยนะมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับผิวมันก็จะเสียไปดำไปนะเหมือนเครื่องเงินบางทีมันก็เราใส่เจอเค็มเจออะไรมันก็จะมีสีดำเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีลักษณะพิเศษก็เลยกลายเป็นว่า
ไอลักษณะของการทำงานโลหะเนี่ยมันเป็นสื่อผสมค่ะเป็นสื่อผสมก็เลยทำให้เกิดรูปทรงอะไรใหม่ๆเกิดรูปแบบอะไรใหม่ๆแต่ยังไงก็ตามผมก็พยายามหนีตัวเองไปเรื่อยๆนะเมื่อทำงานโลหะไปได้สักชุดหนึ่งอาจจะ 30-40 ชิ้นอะไรเงี้ยก็เบื่อก็เปลี่ยนไปเป็นไม้นะเอาไม้ก็คือเพื่อนอยู่ไอ้โรงงานยาสูบเนี่ยเขาได้ลังไม้มาจากเยอรมันเขาใส่เครื่องจักรมาเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยนายอยากได้ไม้ดีๆนะเขาบอกอยากได้อยากได้เขาก็ให้คนงานเขาถอนตะปูให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอารถไปขนมาขนมาแล้วก็เห็นเป็นไม้ท่อนๆเนี่ยเป็นไม้เหมือนกับไม้พื้นเนี่ยหนานิ้วนึงเนี่ยจะทำไงดีก็เลยไปซื้อจิ๊กซอมาก็เอามาตัดให้มันของดีให้เป็นของเสียก่อนตัดทรงเดชไปเลยตัดทรงเดชเลยนะตัดทรงเดชเลยใส่กระมังไว้แล้วก็พอตัดได้เยอะๆแล้วเราก็เอามาเรียงเล่นเรียงมันจะเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้มันเรียงตามความรู้สึกเราเราสร้างฟอร์มมันก่อนอาจจะสร้างฟอร์มที่มันเป็นอาจจะวงกลมมั่งเป็นสี่เหลี่ยมมั่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาไม้มาเรียงไปเรียงมาเสร็จแล้วเราก็ติดกาวแล้วก็ทำกรรมพิธีอะไรต่างๆเพื่อให้มันเกิด texture แล้วก็ใส่สีใส่อะไรเอาน็อตเอาตะปูอะไรตอกคือทำสนุกอ่ะทำงานศิลปะเนี่ยถ้าทำด้วยความสนุกเนี่ยมันก็มีความสุขเพราะว่าเราได้คิดค้นเหมือนสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็เลยมีงานไม้อยู่เป็นชุดหนึ่งก็ประมาณสักเกือบ20ชิ้นได้มั้งค่ะก็คือหาอะไรหลอกตัวเองไปวันๆน่ะโอ้ยอาจารย์ก็ทำให้มันเกิดความสุขที่ได้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเพราะถึงยังไงเราทำไปแล้วเนี่ยคนเขาก็ดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีโอ้ อาจารย์แรงมากแสดงว่ามุมมองศิลปะของอาจารย์คือถ้าคนไม่รู้เรื่องแต่ฉันมีความสุขก็พอใจแล้วใช่อันนี้ก็คือความสุขก็คือว่าเขาบอกว่าเด็กเกิดมาเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยเขียนหนังสือยังไม่ได้แต่วาดรูปได้อือค่ะใช่มั้ยเพราะว่าวาดรูปได้เพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการแสดงออกและการวาดรูปของเด็กมันก็เลยกลายเป็นศิลปินเพราะว่ามันมีความคิดบริสุทธิ์จากข้างในออกมาค่ะใช่มั้ยคือเขามองเห็นอาจจะหน้าพ่อแม่อาจจะตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มีทักษะทางฝีมือเพราะนั้นการวาดของเขาเนี่ยมันเป็นวาดจากจินตนาการภายในมันก็เลยทำให้รูปวาดของเขาเนี่ยมันเป็นงานที่สวยงามบริสุทธิ์แล้วอินโนเซนต์นะเพราะนั้นเนี่ยการทำงานศิลปะเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำเล่นๆอย่างที่เด็กคิดเด็กทำอันนั้นก็คือเป็นการแสดงออกจากจิตไร้สำนึกเราค่ะโอ้แสดงว่าบางคนเนี่ยคือชอบมองงานศิลปะว่าคืออยากมองแล้วต้องเข้าใจอาจารย์คือมองรูปศิลปะแล้วฉันต้องรู้ว่านี่คืออะไรความหมายว่ายังไงอาจารย์มองเรื่องนี้ไว้ยังไงคะก็สมมติว่าเราฟังดนตรีเนี่ยค่ะดนตรีเนี่ยมันมีตั้งแต่มีเนื้อร้องจนกระทั่งเป็นไม่มีเนื้อร้องจนกระทั่งเป็นซิมโฟนีวงออเคสตราอะไรเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้รับสัมผัสเนี่ยก็คือความสุขที่ได้ฟังเสียงนะฟังเสียงมันไม่มีเนื้อร้องอะไรแต่ว่าเราฟังแล้วฟังอีกเราก็มีความสุขเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะมันก็ไปเจอไปหอศิลป์นะผมไปอยู่เดือนนึงเนี่ยผมเข้าไปหอศิลป์ที่เขาเปิดให้ดูฟรีวันนึงก็คือวันพุธเข้าไปแล้วมีเข้าไป3ครั้งมีครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีเสียงคนเอาเครื่องดนตรีมาเล่นในนั้นแล้วก็เดินอ้อมไปดูก็เห็นเด็กเล็กๆเนี่ยนั่งอยู่หน้ารูปของศิลปินจิตรกรรมนะชื่อคานดินสกี้เนี่ยซึ่งเป็นศิลปินแอฟแท็กคนแรกของโลกนะซึ่งคานดินสกี้เนี่ยที่จริงแกก็เขียนต้นไม้เขียนอะไรเงี้ยแต่ว่าบังเอิญวันหนึ่งเนี่ยแกเข้าไปในห้องที่เก็บงานของแกเนี่ยแกเห็นไอ้ต้นตอที่แกเขียนแบบเรียบๆง่ายๆเนี่ยมันคว่ำหัวลงแกก็เลยมองมาดูไม่เป็นต้นไม้แกก็บอกว่าเออที่จริงเนี่ยต้นไม้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนอะไรก็ได้นี่ศิลปะเราไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนอะไรก็ได้เราคิดเองก็ได้มันก็เป็นความงามนะแล้วก็ดนตรีนะฮะก็คือว่าเขาเด็กเขาก็ครูเขาก็ให้ดูรูปแล้วเด็กเขาก็วาด
สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเขาก็ว่าของเขาเพราะนั้นทุกคนก็จะมีจินตนาการในเรื่องของการคิดแบบนามธรรมทุกคน มันไม่มีใครผิดใครถูกส่วนดนตรีเนี่ยเขาก็ครูเขาก็ถามบอกไอ้จุดๆที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยเสียงเป็นไงเด็กคนนึงก็เอาเหล็กสามเหลี่ยมมาเอาเหล็กยาวๆมาตีติ้งติ้งติ้งแล้วก็ไอ้ที่เป็นเส้นๆยาวๆสั้นๆเนี่ยคนนึงมันก็เอาปี่มาเป่าแป๊ดแป๊ดและไอ้เพลนใหญ่ๆที่มันเป็นกลมๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ข้างหลังเนี่ยเด็กคนนึงก็เอากองมาตีตุ้มตุ้มตุ้มนะเขาบอกอ้าวดูรูปแล้วก็เล่นมันก็เล่นตุ้งติ่งตุ้งติ่งตุ้งติ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความสนุกความคือแค่มันเป็นความไพเราะในลีลาที่มันเกิดความเล้าใจแล้วมีความสนุกก็เลยมาคิดได้ว่าอ๋อทางเสียงเนี่ยเขาเรียกความไพเราะความไพเราะนี่มันมีตั้งแต่ฟังรู้เรื่องจนกระทั่งฟังไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้ว่ามีเนื้ออะไรแต่ว่ามันก็คือความไพเราะในงานศิลปะเนี่ยรูปที่ดูรู้เรื่องจนกระทั่งเป็นนามธรรมก็คือความงามมันงามแบบไม่รู้เรื่องกับงามแบบรู้เรื่องเพราะนั้นคนที่จะเข้าถึงงานศิลปะเนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์ในการเห็นในการฟังนะถึงจะเข้าถึงบางคนบอกว่าไปฟังซิมโฟนีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันก็เหมือนปีนบันไดฟังถ้าจะดูงานนามธรรมเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยก็เหมือนกับว่าเราเข้าไม่ถึงบอกรูปอะไรไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ในการเห็นตั้งแต่ดูรู้เรื่องแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะศิลปินเนี่ยเขาจะมีความคิดของเขาเองนะฮะบางคนเขาอาจจะทำในคาบลูกคาบดอกพอดูรู้ว่าเป็นอะไรแต่บางคนนี่ก็จะทำแบบดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเลยเพราะว่าเขาหนีจากความเป็นจริงมานานแล้วโอ้อาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าผมตั้งแต่บอกแล้วไงตั้งแต่ปี2508ที่ทำงานนามธรรมแล้วก็ได้แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติในปี2509เนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้ปี2500เท่าไหร่64ก็ยังทำแอฟแท็กอยู่เพราะว่าเราพอใจที่อยากจะทำในสิ่งที่เราสนุกเราพอใจที่จะทำในแบบที่ดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะเพราะหนูเท่าที่กิ๊กฟังนะรู้สึกว่าคืออาจารย์มองว่าดูรูปภาพศิลปะแล้วดูรู้เรื่องกับดูรูปภาพศิลปะแล้วดูแล้วรู้สึกเนี่ยรู้สึกมันดีกว่าอันนี้รู้สึกงานผมเนี่ยมันต้องรู้สึกคืองานศิลปะทุกชิ้นน่ะที่มันมีคุณค่าดูแล้วมันสะเทือนอารมณ์ให้ความรู้สึกว่ามันได้อะไรจากสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าเราดูแล้วเราจะจ้องเอาแบบว่าต้องให้มันรู้เรื่องว่ามันเป็นรูปอะไรแต่จริงๆแล้วศิลปินที่เขาเป็นตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากจะสร้างในสิ่งที่เขาอยากจะทำมากกว่าค่ะทีนี้ถามถึงเผื่อน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านบ้างได้ฟังประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์มาแล้วนะคะอยากจะถามว่าคนที่อยากจะอยู่ในวงการเกี่ยวกับศิลปะเป็นศิลปินแบบนี้ค่ะมันจำเป็นที่จะต้องเก่งศิลปะวาดรูปเก่งอะไรอย่างเงี้ยเลยไหมคะคือมันมีลักษณะสองอย่างก็คือว่าสมมติว่าอย่างเราเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยมันมีสมองสองซีกซีกซ้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบ้านเราเนี่ยก็จะให้ใช้ซีกซ้ายมากกว่าเพราะว่ามันเป็นซีกทำมาหากินคิดเป็นเงินเป็นทองคิดเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ขอให้เรียนให้เก่งๆเรียนในสถานที่ที่จบมาแล้วมีงานทำดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสมองซีกขวาเนี่ยเป็นซีกของความสุขก็คือว่าเราอาจจะได้เงินน้อยหน่อยแต่ว่าเรามีความสุขมากกว่าคนหาตังค์ อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่เราเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมันต้องใช้สมองทั้งสองซีกก็คือว่าซีกที่เราใช้ประโยชน์ในเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรเงี้ยก็เราก็ทำไปเพื่อทำมาหากินแต่ในซีกของความสุขเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้องรับรู้ในเรื่องของความงามในเรื่องของความไพเราะรู้จักฟังเพลงรู้จักไปดูสวนดูดอกไม้ดูศิลปะดูความแตกต่างระหว่างความคิดของคนในงานศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการฝึกแต่บ้านเราเนี่ยโอกาสที่จะเราจะดูงานศิลปะเนี่ยเรามีน้อยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีหอศิลป์ไอ้ที่มีอยู่ที่แสดงอยู่เนี่ยมันเป็นเฉพาะของคน
แต่ว่าไม่ได้ไล่เลียงให้เห็นว่าศิลปะมันเริ่มมาจากยังไงในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่ยุคสมัยต้นๆจนกระทั่งเป็นศิลปินเอกเทศก็คือว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดอะไรเองได้โอ้ค่ะบ้านเรานี่ก็มีตั้งแต่สมัยโบราณที่เขาสอนธรรมะด้วยรูปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรเนี่ยในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปินวาดภาพเขาก็จะวาดเล่าเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นแบบของไทยเราแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีหอศิลป์ที่จะมีงานแต่ตอนนี้มีหอศิลป์แล้วแต่ไม่แน่ว่างานศิลปะที่จะไล่เลียงให้คนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เนี่ยมันจะมีค่อยๆไล่มาตั้งแต่ยุคเก่ามันจะถึงยุคที่เป็นปัจจุบันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดถึงในแง่ว่าการที่จะทำให้คนตระหนักหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจการชื่นชมในงานทางด้านศิลปะเพื่อความแบบว่าสบายใจผ่อนคลายเพลิดเพลินเนี่ยมันอาจจะน้อยไปใช่ไหมคะคือบ้านเราเนี่ยเขาไม่เข้าไม่ถึงศิลปะเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกมาหนูว่าส่วนหนึ่งมันเหมือนเรื่องของการปลูกฝังด้วยอาจารย์ใช่อย่างในต่างประเทศเนี่ยพ่อแม่พาลูกไปดูงานศิลปะตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีประสบการณ์ในทุกคนก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องศิลปะอยู่พอสมควรก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้รูปเหมือนนะอันนี้ความคิดของศิลปินที่ค่อยๆเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนะ อันนี้เป็นนามธรรมนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้ไปด้วยงานจริงๆแล้วส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วคนการเลี้ยงในมุมมองของคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงให้ลูกคิดเองด้วยเนาะใช่ว่าแบบเปิดโอกาสเลยคุณมองแล้วคุณเจออะไรคุณมองแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเหมือนอันนั้นไหมเหมือนอันนี้ไม่คือชักจูงให้เขาคิดเองเขามีการเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ในรูปภาพด้วยเอาเด็กๆเนี่ยไปเรียนรู้จากรูปจริงแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยออกความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าความคิดของศิลปินเนี่ยมันย่อมไม่เหมือนความปกติในสิ่งที่เราเห็นในธรรมชาติมันจะมีความอะไรที่ศิลปินเขาคิดขึ้นมาทำไมเขาต้องทำรูปลักษณะอย่างนี้ทำไมคนถึงลอยได้อะไรอย่างเงี้ยในศิลปะเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างค่ะแล้วทีนี้พอเป็นบ้านเราอย่างเงี้ยคนที่อยากจะเรียนศิลปะอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าควรจะเริ่มยังไงหาอินสปิเรชั่นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเรียนศิลปะก็ได้นะแต่ว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามีความครบถ้วนในเรื่องของความเป็นมนุษย์นะการเข้าถึงศิลปะเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่งหรือวาดรูปเป็นแต่เรารู้ว่าศิลปะเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกได้ว่ามันมีดูแล้วเนี่ยเรามีความสุขเราดูแล้วเรามีรสนิยมดูแล้วเราได้รับรู้อะไรต่างๆแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าเข้าถึงศิลปะไม่ยากเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงหอศิลป์ต่างๆได้ถ้าเป็นคนที่สนใจนะส่วนใหญ่ก็คนที่เคยไปเรียนต่างประเทศอะไรมาเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงศิลปะได้ง่ายแล้วก็เขาก็จะให้ลูกเขาเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนศิลปะมากขึ้นเรียนดนตรีมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยก็ใครเรียนดนตรีก็หาว่าไปเต้นกินลำกินน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วอาจารย์ถูกเลยค่ะเนาะสมัยก่อนเนาะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆเต้นกินลำกินก็เหมือนอย่างที่พ่อผมบอกอ่ะไปเรียนศิลปะเป็นครูวาดเขียนเนี่ยก็ไม่ให้แกเป็นครูใหญ่หรอกก็ให้แกเป็นครูวาดเขียนนั่นแหละใช่คือถ้าแบบว่าไปในเชิงการแสดงเนาะเต้นร้องก็จะพูดว่าเอ้ยแบบเหมือนกับว่าเต้นกินลำกินแต่พอเป็นศิลปินเนี่ยบอกศิลปินไส้แห้งอาจารย์ใช่ไส้แห้งเดี๋ยวนี้ไส้แฉะแล้วโอ้ยค่ะเดี๋ยวนี้เนาะจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของศิลปะมันทำให้เราได้จมอยู่กับความสุขที่เราสร้างขึ้นเองด้วยอ่ะค่ะอันนี้การทำงานศิลปะเนี่ยมันก็อยู่ที่อุดมการณ์ของคนนะครับอุดมการณ์สำหรับผมเนี่ยก็ผมก็คิดว่าผมก็ยึดในสิ่งที่ผมเคยทำมาก็คือว่าผมก็จะไม่ทำตามใจใครมาทำตามใจตัวเองเพราะว่าเราถือว่าการทำงานในลักษณะของเราเนี่ยที่เป็นงานศิลปะเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกก็เหมือนว่าเราไม่ต้องทำเพื่อที่จะเอาไปสร้างผลประโยชน์อะไรไม่ได้เอาไปขายใครหรือว่าอะไรส่วนใครที่เขามีรสนิยมที่เขาสนใจที่จะสะสมอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเรามีหน้าที่ที่จะทำงานในแนวของเราเนี่ยก็คือเราก็ยึดมั่นอุดมการณ์ว่าเราจะทำแบบนามธรรมแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตแล้วเราก็ไม่ได้เร่งรีบทำเพื่อที่จะเอาไป
โอ้โหเยอะทำทีละเยอะๆผมก็คิดไปทำไปในช่วงโควิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไปไหนไม่ได้ใช่เราก็จะมีเวลาทำงานได้มากขึ้นคืออยู่กับตัวเองได้มากขึ้นคือการทำงานมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าทำแยะชิ้นแต่ว่าทำให้มันมีคุณภาพที่มันใช้เวลามากขึ้นในการทำงานไม่ทำชุ่ยๆคือทำแบบปราณีตมากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าทำมากแล้วมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่กับเราเนี่ยมันก็จะล้นบ้านโอ้โหอาจารย์ค่ะ หนูไม่อยากจะบอกเลยที่หนูฟังมาเนี่ยนะคะอาจารย์บอกอ๋อก็ไม่มากหรอกปีหนึ่งกับ60 70ชิ้นอันนี้ไม่มากหรอคะอาจารย์ไม่มากหรอกฮะค่ะโอ้โหแต่แล้วทำเยอะมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือในแง่มุมของอาจารย์คือว่าพอเราทำแล้วเรามีความสุขมันเพลินทำไปเรื่อยๆมารู้ตัวอีกทีก็เต็มบ้านแล้วใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่คนที่เป็นศิลปินแท้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอาชีพเป็นครูด้วยเพราะมันความเป็นครูเนี่ยมันก็บั่นทอนเวลากับการทำงานศิลปะเต็มที่น้อยลงนะก็คิดว่าคนที่เป็นศิลปินจริงๆเนี่ยเขาก็มีคือมีไม่มากที่มีความเป็นตัวเองแล้วมีความเป็นศิลปินแท้ๆเนี่ยมีไม่มากแต่ว่าเขาสามารถอยู่ได้แต่ว่าถ้าเป็นทั่วๆไปนี่ก็คงจะต้องทำงานและเพื่อผลประโยชน์ในการขายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คือก็มันมีหลายระดับของการที่จะทำงานศิลปะนะถ้าเราทำเพื่อขายเนี่ยความคิดเราก็อาจจะอยู่ในนั้นน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันมีความคิดของคนซื้อเข้ามาอยู่ในงานเราอ๋อคือมันจะมีเงื่อนไขคนนู้นต้องการอย่างนู้นคนนั้นต้องการอย่างนี้จนทำให้เราเหมือนกลายเป็นแบบตีกรอบด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์ของเราเอง 100%แล้วมันเกิดไปต้องชะตากับคนที่เขาให้ผลประโยชน์เราอันนี้ก็เป็นความโชคดีของศิลปินไปค่ะโอ้วันนี้ต้องบอกว่าได้ประโยชน์ได้สาระครบถ้วนเลยจริงๆแทบจะอยากอยู่กับอาจารย์ไปอีกสักชั่วโมงนึงแต่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะทีนี้อาจารย์ขาคืออยากจะถามนิดนึงว่าพูดถึงที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าศิลปินเนี่ยที่อาจารย์บอกไม่ได้เป็นเต็มตัวเป็นคุณครูด้วยเนี่ยตอนนี้มีโปรเจกต์ทำอะไรอยู่บ้างไหมคะเกี่ยวกับการสอนอย่างเงี้ยฮะอ๋อตอนนี้แหละผมก็รับใช้สังคมมากหน่อยเพราะว่าเรามีตำแหน่งทางวิชาการก็เห็นว่าเรามีประโยชน์ต่อมหาลัยตอนนี้ก็เลยต้องไปดูแลมหาลัยอยู่7แห่งโอ้โหเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นความต้องการของวงการวิชาการของชาติอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเราก็ยังพอมีเลี้ยวมีแรงที่จะไปดูแลสมองเราก็ยังใช้ได้อยู่เราก็ยินดีที่จะรับใช้สังคมในแง่ของที่จะไปช่วยน้องๆในวงการศิลปะของเรานะที่เขาเป็นครูอยู่นะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราจะเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยคงยากแต่ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอาชีพเป็นครูสอนศิลปะไปด้วยแล้วก็ทำงานศิลปะไปด้วยนะครับค่ะโอ้โห วันนี้ต้องบอกว่าถือว่าได้รับสาระครบถ้วนเลยจริงๆเนี่ยอยากมีประโยคมีอะไรที่อยากจะถามอาจารย์อีกหลายอย่างเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราได้เจออาจารย์เดชาวราชุนอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะคะแล้วแน่นอนนะคะวันนี้ต้องบอกว่าการอีกคือเป็นข้อมูลหอมปากหอมคอไว้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักนะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับท่านศาสตราจารย์เดชาวราชุนนะคะศิลปินแห่งชาติที่วันนี้ได้รับเกียรติจริงๆนะคะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์กับเรานะคะทีนี้ค่ะอาจารย์เห็นบอกว่าวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยเดี๋ยวรายการต่อไปจะมาสอนนะคะเคล็ดลับในการอีกหนึ่งช่องทางนะในการทำกิจกรรมที่ต้องบอกว่าสามารถเอาไปนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เพิ่มด้วยนะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าแต่ช่วงนี้ค่ะเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากจริงๆค่ะสำหรับท่านศาสตราจารย์เดชาวราชุนศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ภาพพิมพ์และสื่อผสมที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะช่วงหน้าเดี๋ยวเราพบกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเวลาของรายการนะคะสืบสานงานศิลปินแห่งชาติก็หมดลงแล้วนะคะพักกันสักครู่แล้วมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ